ทำไมวันนี้แบ็คพิงค์มีอะไรทำไมต้องเรียกรวมตัววันนี้วันที่26มิถุนายน อย่างที่บอกว่าจริงๆอันนี้มันไม่ได้อยู่ในไลน์อัพของเราอันนี้ก็ต้องแจ้งทุกคนก่อนว่า NCT จะมาวันที่1กรกฎาคมถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะรวบยอดรวบตึงคือหลังจากนี้ถ้ามันมีวงไหนที่คัมแบ็คมาแล้วเป็นวงที่มันจะต้องรีแอคชั่นทันทีเราก็จะทำทันที อย่างเช่น Blackpink เนี่ยเขาหายไป1ปี1เดือนอ่ะเข้าใจไม่สิ1ปี2เดือนเลยเอ้ยเพราะว่า14เดือนนะเพราะว่ารอบที่แล้วนู่นนะเมษานะรอบที่แล้วก็ขายเมษาคิวดิสเลิฟอ่ะแต่เหมือนอยู่กับเราแบบนานเพราะเราได้ยินอยู่ตลอดใช่นี่มีความรู้สึกคิวดิสเลิฟเพิ่งมาเมื่อวานเพราะมันอยู่กับเราตลอดเราได้ยินบ่อยๆแต่ว่าแฟนคลับอะบิงอะมันหนามากไงเพราะว่าเขารอคอยไง3วันก็นานแล้วสำหรับการรอคอยแล้ววันนี้เพลงที่ปล่อยออกมาเป็นพรีรีลีสนะพรีรีลีสคือพรีรีลีสคือเป็นเพลงที่แบบปล่อยมาก่อนอัลบั้ม อาจจะมีเพลงต่อมาอีกและอาจจะมี MV อีกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เพลงหลักอาจจะเป็นเพลงรองสัก1เพลงในอัลบั้มนี้แค่พีรีลีสยิ่งใหญ่กลับมาใหญ่ยิ่งใหญ่เอ้ยเฮ้ยแบบนี้พอรันดาชีของแบ็คพิงค์อยู่แล้วที่ออกมาแล้วแบบมันว้าวอ่ะแล้วชอบพี่จีซูอยู่แล้วคือแบบสวยมากน่ารักมากแต่ถ้าแบบดาเมจสุดนะตอนนี้น่าจะเป็นโรเซ่อะผมขาวคือสุดมากเหมือนเจ้าหญิงอ่ะก่อนอันนี้เพลงแบ็คพิงค์มันก็อาจจะแบบมีท่อนแมสที่แมสแบบแมสมากๆดูหรือแบบ Kill This Love อะไรเงี้ย
แต่ว่าเพลงนี้คือมันก็มีท่อนแมสของมันแหละแต่มันไม่ได้หนักเท่า2เพลงก่อนหน้าเพลงประมาณเนี้ยโอเคแล้วมันไม่ได้หนักเกินแล้วก็ไม่ได้ซอฟเกินกำลังอยู่ในแบบสไตล์ที่เราชอบอ่ะถ้าคนอื่นมองเราไม่รู้ว่าจะมองว่ามันเพย์เซฟไปไหมเพราะมันก็มีความเพย์เซฟอยู่สูงมากเมื่อกี้เหมือนฟังแค่เพลง MV นี่คือแบบอึ้งอยู่ซึ่งแตกต่างจากฉันเห็นแต่ภาพแต่เสียงเนี่ยไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ใช่คือเรารู้สึกแบบว่าว้าวกับฉากคือเรารู้อยู่แล้วว่าแบ็คพิงค์อ่ะมาแต่ละทีเล่นใหญ่อยู่แล้วเนื้อออกปะคือคำว่าแบ็คพิงค์ก็คือแบบทุกอย่างเล่นใหญ่อยู่แล้ว 90% คือเราโฟกัสภาพอย่างเดียวเลยเจนนี่น่ารักมากซาร่าซิโลเจนดูกี้เจนนี่โรเซ่ลิซ่าอีซูไม่ซ้ำอีกแล้วไม่ทำเมนฉันได้พูดเธอทายว่าสิ่งที่ฉันโฟกัส 90% ของ MV คอสตูมทุกครั้งเวลาฉันดูรีแอคชั่นเกี่ยวกับ MV ฉันจะโฟกัสเสื้อผ้าหน้าผมประทับใจฉันจำเพชรได้ทุกเม็ดเหมือนเอาขบวนพาเหรดทั้งขบวนมาใส่ให้คน4คนมันคือชุดมันคือแต่ละชุดออกน้อยมากแต่ทุกครั้งที่ออกมาจำได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเห็นเลยฉันเชื่อว่าตอนนี้ร้านวิกอะน่าจะหมดแล้วสีที่น้องใส่ร่างวิกทองบ้างคะหนูขอวิกสีแดงเลือดหมูตัดหน้ามาให้หนูเลยค่ะชมพูก็โอเคนะใช่ค่ะแล้วก็ขอเป็นกิฟต์2อันติดหน้าสีขาวค่ะใช่แล้วก็ขนาดเป็นสีดำค่ะขอ2ลูกสรุป First Impression ของเรา4คนพีก็จะเป็นในส่วนของ Spectacle คือด้านภาพรอบนี้แปลกมากฟังเสียงตาบอดเลยได้ยินแต่เสียงพีเจมก็จะพูดเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมดีนก็มีความเป็นติ่งอยู่สูงก็จะแบบดูภาพรวมแล้วก็กีดกันอ่ะมารีแคปกันคือเด่นที่สุดอันนี้ฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมฉันนึกถึงนกฟินิกสัญชาตญาณพูดถึงพอนกฟินิกมันคือสัญลักษณ์ของสัญชาตญาณดีชีพด้วยถ้าภาษาภาพมันก็คือประตูชัยนั่นแหละใช่เหมือนเธอเหมือนมางานอะไรทักอย่างใช่ใช่งานดนตรีเหมือนเป็นงานเดินพรมแดงงานกาล่าที่จะต้องชุดแบบใหญ่ๆอ่ะงานคัมแบ็กของพวกเราทั้ง4คนใช่แล้วข้างหลังสีจริงแต่ถ้าเซตเนี้ยฟาดนะเออเด่นจริงฟาดนะชุดที่เป็น Final Walk ชุดลาตีของ Miss Universe มีความเลื่อมสลับกับผ้าดำให้เห็นสวดทรงเออชุดนี้ชุดนี้คือฉันบอกเลยว่าเป็นชุดผ่านใจกระเทยชุดรับมงรับมงเลยจบเซตใต้สระน้ำกับผ้าที่พาดอยู่บนแท่นแล้วกับกลิตเตอร์ที่ติดบนหัวชนะแบบชนะแบบตอนแรกที่เห็นลุคแรกเห็นครั้งแรกเลยของลุคนี้ที่มาเป็นภาพนิ่งฉันไม่ชอบขอสารภาพเลยแต่พอเอาเพชรมาติดรวบผมสีดำข้างหลังอ้าวโทรสั่งวิกก่อนคือเขาหายไปนานใช่ไหมการที่ปล่อยภาพมาสี่ภาพอ่ะมันต้องแปลกมันต้องประหลาดเข้าใจเข้าใจคนดูครั้งแรกเราต้องมันต้องเฮ้อแต่ว่าพอมาเป็น MV อ่ะเขาก็ไม่ได้จะทำแบบนั้นก็ต้องทำให้ MV ดีจริงทำให้มันแมสขึ้นเอออันนี้ดีมากเสร็จก็เลยมาเวสวยไงชอบดูเป็นแบบน่าจะเป็นเทพน้ำปะเจนนี่ฟิลลิ่งน้ำฟิลลิ่งน้ำเป็นเทพน้ำแต่ทุกอันอ่ะมีน้ำตามันเลยทุกคนมีคล้ายๆน้ำตาหมดเลยเฝ้ารอคอยนี่เปิดตาคือเขาวางสีดีอะเติ้ลนี่นะเปิดมาสวยมากก็ร้องไห้น้ำตามาสคาร่าเลยน้ำตาเศร้ามากแล้วอยู่ในบนแบบกำแพงที่พังทลายโอ้โหเพิ่งเห็นแสงสีรุ้งอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบที่อาบเลือดแล้วก็แบบอีดอกมันเหมือนอะไรป่ะเส้นนี้สวยมากจริงมันเหมือนโดนยิงเข้าไปเว้ยทะลุกำแพงเออมันอะไรโดนยิงไปทะลุกำแพงแล้วก็อาจจะเป็นแบบกุหลาบอะไรเงี้ยสวยอยู่ก่อนแล้วก็โดนแบบพังทลายเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยอันเนี้ยดูดิหรือไม่กุหลาบก็เพิ่งเกิดแทรกตามตามแตกราวมีความแบบเสียใจสต็อปเลยนะสต็อปโรเซ่คือแบบโรเซ่คือสุดมากแต่มันคือความรกร้างเลยแต่ทุกคนมีวงกลมใช่เจนนี่ก็เหมือนตกลงไปในบ่ออะตกลงไปในสระแล้วก็โดนขังไว้ใต้สระแล้วทุกคนมองนะใช่จีซูจะเป็นเหมือนแบบเป็นวงที่โดนทะลุเข้าไปในกำแพงใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนทะลุมาใต้ดินอันนี้คือรากไม้นะเข้าใจป่ะเหมือนตกลงมาใต้ดินอะเนี่ยมันทำอยู่ใต้ดินเห็นไหมมองขึ้นไปเห็นแสงเหมือนอยู่ในหลุมอันนี้เป็นนางไม้แหละ
อันนี้คือความตายไม่ได้ความไม่ได้สิ่งสวยงามนะเหมือนการฝังกลบอ่ะเหมือนแบบจิตวิญญาณยังคงอยู่ใต้พื้นดินที่เขาฝังไว้อ่ะเหมือนเรื่องที่เราแบบฝังอยู่ในใจอะไรเงี้ยภาพอดีตของเขาที่มันเคยสวยงามเข้าใจเป็นจิตใต้สำนึกของเขาที่มันเคยดีอะไรประมาณนี้มันมืดมนเพราะว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันมืดมนไปเรื่อยเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นบริเวณรอบๆก็จะมืดมนไปด้วยโอ้ยสีแดงที่ใส่มานี่สวยมากชอบไอ้พวกนรกพี่ค่อยๆโดนฝังลงไปแล้วก็ใส่โมงมันหยิบจับมันหยิบจับมันหยิบจับหลายอันอย่างเช่นอันเนี้ยมันอยู่ที่ประสบการณ์คนด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยเรานึกถึง Look What You Make Me Do ของ Taylor Swift ได้ปะจากอดีตอะที่เคยสวยงามเจ็บปวดแล้วก็ต้องการมาเป็นดาร์กไซด์ต้องดาร์กอะไรเงี้ยคือเอาจริงคือถ้าไม่สต็อปก็อาจจะไม่เห็นเลยแต่พอสต็อปแล้วรายละเอียดคือแบบเยอะมากโอ้โหอันนี้คือพาราไดซ์สวยมากมีความพาราไดซ์มีความแบบอเมซอนอันนี้คือจะพูดเลยว่านี่คือเซตอเมซอนเห็นเซตนี้นึกถึงสบู่นกแก้วสำหรับเราอะเรามีความรู้สึกว่าเขาเอาความรักกับธรรมชาติรวมกันก็หมายความว่าก่อนหน้านี้ธรรมชาติมันเคยสมบูรณ์แบบมันเคยสวยงามความรักที่สมบูรณ์แบบใช่อเมซอนมันก็เคยเป็นอเมซอนแบบเนี้ยที่สวยงามแต่ทุกวันนี้มันมีทั้งไฟไหม้มีทั้งภัยคุกคามมีทั้งคนตัดไม้ทำลายมันก็เหมือนความรักที่มันโดนภัยจากน้ำมือมนุษย์อ่ะเนี่ยเสื้อผ้า YG กับขนเฟิร์นที่เป็นอะไรคู่กันมากเลยไปเนี่ยชอบแบบนี้ฉันชอบตอนสะบัดตูดมากเลยโอ้ยมันดีต้องมีแรปเมื่อกี้อะไรปะหกเมื่อกี้ถ้าไม่มีแรปลิซ่าสำหรับฉันคือไม่มีอะไรเลยนะถ่ายอยู่ไรเดี๋ยวแล้วก็แบบแต่พอมีฮุกลิซ่าขึ้นมาแล้วแบบมันติดหูขึ้นอ่ะมันดีเลยอ่ะเนี่ยลิซ่าจะมาพร้อมกับเครื่องประดับเครื่องคออียิปต์ตลอดเวลาชนะชัดเจนหอมมาแบบกูอยากถือธงชาติไทยกูอยากถือธงชาติไทยตรงนี้เลยกลางให้คนอื่นได้รู้อินเดียเลยอันเนี้ยอินเดียเธอรู้เพชรที่เสื้อสั่งทำเนี่ยอันนี้เหมือนเอาพรมมาตัดเป็นเสื้อคลุมพรมอลาดินเนี่ยที่มันจะเป็นทรงผมของปีนี้อ่ะฟาโรมันฉันนึกถึงฟาโรไอตัวเนี้ยไปฝั่งนู้นหมดเลยมันมีความอยู่ข้างล่างมันมีความแบบอินเดียอียิปต์นี่คือสุดประเด็นตลาดแล้วอันนี้คือลายเซ็นของแบล็คพิงค์อ่ะที่แบบมาคอสอัพหน้าเลยแล้วปากลิซ่าก็ติดเพชรนะโอ้แล้วเปลี่ยนแล้วตันมาชุดเนี้ยเป็นชุดทหารและมีผ้าขาวเป็นปีกเป็นบักอลาดินใช่กูชอบชันนาเรียใต้ตามากเลยอ่ะตาเป็นเลือดปะเนี่ยดูดิชุดนี้ดิเวียดนามเซ็ตอลังการมากเวียดนามตอนแรกฉันมองเป็นจีนเว้ยเวียดนามจริงๆเวียดนามกับจีนมันคล้ายๆกันไงใช่แต่มันมีหมวกมันมีความเวียดนามมีความแดงทองกูชอบล่มข้างบนที่เผาอ่ะน่าจะคือความล่มสลายอะไรพังทลายเสื้อตัวนี้ชาแนลตัวนี้อันนี้มันคือเขื่อนน้ำลงมาปะแล้วน่าจะเป็นเขื่อนแล้วเป็นน้ำแข็งเลยใช่ความแปรปรวนของธรรมชาติอันนี้มันต้องมีนัยยะสำคัญบางอย่างอู้เห็นกี่ทีก็ไม่ชินเนาะเห็นกี่ทีก็ไม่ชินอ่ะสวยจริงอ่ะเห็นกี่ทีก็ไม่ชินอ่ะถ้าพวกสร้อยพวกนี้มาอยู่ที่คอกูจะมีความสุขมากเลยแล้วกูจะเดินอย่างเงี้ยหายไรแดดเดินรูปอย่างเงี้ยคือเอ็มวีเนี้ยให้เจมเลยเพราะว่าเจมอยู่ฝั่งใต้ฉันอยู่ฝั่งเหนือคือฉันน่ะคือสแกนดิเนเวียเลยว่าดูจากห้องดิห้องชาวเรียบใช่ป่ะคือสแกนดิเนเวียคือเจมอ่ะคือลงไปไอ้นี่เลยโรมันกีกโรมันที่อยู่ทางถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเปิดประตูเข้ามาแล้วห้องฉันคือเต็มไปด้วยกลิตเตอร์ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีกลิตเตอร์แล้วคือแบบที่นอนก็คือนอนลงไปบนฟูกที่เป็นขนสัตว์แล้วเป็นกลิตเตอร์แล้วแบบโยนลูกโฟมเล่นแบบอะไรก็ฟุ้งๆอ่ะชอบอย่างที่บอกว่าทำไมดูรับแรกแล้วฉันตาบอดเหมือนถึงว่าตาดับไปเลยเพราะมันเยอะเกินแล้วฉันก็เลยแบบเข้าใจเราโฟกัสเบอร์ไปเลยเคยเห็นบ้านคุณสุมาณีไหมความฝันเลยถ้าพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์อ่ะคือพวกประเทศฝั่งใต้เขาจะแบบเยอะแบบเนี้ย
แพทย์ทั้งหมดเลยพวกกรีกพวกโรมันซึ่งอันนี้เราก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากกรีกโรมันเยอะเหมือนกันโดยมันก็ค่อยๆแพร่กระจายไปให้หยิบไปให้อินเดียอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นประเทศตอนใต้คือแบบมีความเยอะไปหมดเลยแต่พอไปดูทางเหนือแล้วมันเน้นไม้เน้นน้อยๆเน้นเรียบๆสิ่งที่แบบเป็นเพชรๆพลอยๆสำหรับทางฝั่งเนี้ยหาง่ายมันเป็นสิ่งที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนึกออกปะคนที่รู้เรื่องอียิปต์รู้เรื่องกรีกรู้เรื่องอะไรเงี้ยมาดูน่าจะสนุกนะรู้ประวัติศาสตร์เยอะเออมาดูสนุกมาแบบเทพต่างๆชื่อเทพต่างๆปลาปังปาปอกแคลิซ่าเห็นกางเกงลิซ่าปะมีความแบบสนามม้านางเลิงอืมไอ้หล่อหล่ออยากเป็นเมียลิซ่าโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วชุดเนี้ยชอบเป็นชุดที่กินข้าวไม่ได้เนาะต้มยำไม่ได้เลยชุดเนี้ยเลอะถ้าจะกินเนี่ยต้องเป็นหมูทอดแห้งๆแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วงับเพราะถ้าอย่างเงี้ยไม่ถึงถ้าอ้อมชุดอย่างเงี้ยพี่มันไม่ถึงมันติดฟูกอ๋อ look at you now look at me อืมโอ้ยเท่าเมื่อกี้Look at you now look at you now อันนี้สวยมากมึงผมจริงผมหมายถึงฉันก็มาสงสัยว่าเขาสีลมมันมาจากไหนอะไรยังไงทำไมจะกัดกี่สีสวยมากอ่ะเกาหลีตรงเนี้ยน่ะทั้งหมดเลยเนี่ยสัญลักษณ์ของประเทศเกาหลีหมดเลยมันมีความหันบกแบบหยิบๆมานะอุ้ยแล้วแบบปีกพอดีเลยอ่ะเออมีอีกชุดขาวผ้าบางเป็นผ้าแค่ผ้าบางๆเลยอันเนี้ยเป็นผ้าเหมือนผ้าซับในเลยอันนี้ชุดนี้มาซับฟอกแต่ว่าผมขาวถักเปียกคือชนะโอ้ยทราบทำไมให้เก่งแค่นี้ฟินาเล่มากเพราะแล้วเหมือนไฟชุดเป็นเกล็ดอันนี้ชุดเป็นเกล็ดแล้วพอเราโดนแสงแล้วมันเล่นแสงเนี่ยเลิศเดินสับมาเลยจ้ะเออลิซ่าตึง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 โอ้ยโอ้โหเลิศดีดอกตุ้มตุ้มตุ้มตึงรุ่มอันนี้เหมือนเครื่องทรมานอ่ะอืมโรมันอ่ะมันดูเหมือนลูกโลกเหมือนแผ่นโลกเหมือนแผ่นที่โลกวัฒนธรรมของแบ็คพิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้เส้นนี้ทั้งหมดเลยใน MV เนี่ยคล้ายๆแผ่นที่โลกแต่ก็ไม่ใช่แผ่นที่โลกจริงๆใช่ๆ มาจริงๆถ้าโลกถ้าไม่รู้โรมันมันเป็นเครื่องทรมานที่เอาคนไว้ข้างในอ่ะหรอแต่ไม่รู้ว่าตามอันนี้แบ็คพิงก์คิดแบบนั้นต่อคืออย่างที่บอกแหละว่ารอบเนี้ยเพลงมันมาเบาแต่ MV มาหนักอ่ะก็จะเป็นว่าคือ MV มันดูแบบมันดูใส่มาเยอะมันดูแพงดูแบบเป็นงานตั้งใจทําอ่ะฉันก็เลยแบบเฮ้ยมันมีความคอนทราสต์กันว่ะคือเพลงมันค่อนข้างเบาแต่ว่าเราชอบความเบาไงแต่ว่าพอ MV มันมาเยอะฉันก็เลยแบบนั่นแหละมันยังจูนไม่ติดไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าชอบน้อยกว่าตัวที่เคยเห็นมาอะไรเงี้ยสำหรับ MV นะเออเพราะเราก็ไม่ได้แบบชอบชุดชอบฉากอะไรอยู่แล้วไงเออเราเป็นคนชอบเรียบๆไงฉันเลิศมาก Let You Did Love คือฟังครั้งแรกเขาไม่ถึงนะจริงๆยังพูดกับเพื่อนในห้องเลยเพลงอะไรวะแต่พอฟังสักพักแล้วคำว่า Let You Did Love มันติดหูอะเออฟังแล้วชอบเออชอบจริงๆนะแต่ว่าถ้าชอบเพลงนี้มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีท่อนที่ว่าหายไปนานมันคือมันต่อไปเลยชอบฟังเพลงที่มันต่อไปเลยแต่คนข้างๆกูน่าจะชอบมากตอนนี้ชมมากแบบมากวัฒนธรรมเยอะอะ MV อะ MV คือชอบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบตำนานอะไรเงี้ยถ้าเราโยงแล้วมันถูกกับเขาอะชอบ MV มากใช่มันสนุกเออแต่จริงๆคนที่รู้เรื่องพวกตำนานอะไรเงี้ยพวกเทพต่างๆน่าสนุกเนาะเออเหมือนกันอะปิดท้ายด้วยเพลงที่ X กับLady Gaga หน่อย อุ้ย 2 นาทีกว่าเองหรอ แต่ Lady Gaga ภาพนี้ก็คือเลิศนะ ภาพอัลบั้มอันนี้น่าจะทำ MV ดีอ่ะ แบบเดินอ่ะ เพลงนี้เดินอ่ะ เข้าใจปะ เสียดายเวลาร้องกับนักร้องดังๆไม่มี MV อ่ะ เดินแบบไม่ได้เลย ก็ Gaga ไม่ทำอ่ะ ให้ Gaga ทำดิ ใช่ปะ เดินแบบได้เลย เป็นเดินแบบอ่ะ นึกถึงแบบ Victoria's Secret ใช่
คราวนี้ก็คือแบบมาลูกมาลูกแม่จะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยคราวนี้ดูมีความแม่มาฟังแม่แต่มันคนละก้อนไปเนาะมันคนละก้อนไปคนละก้อนมากมันดูคนละเพลงเลยอะแต่เราชอบแต่เราชอบกับมากี่ครั้งก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่ก็รอดูเพลงต่อไปเพลงนี้ก็ถือว่าสับเราแฮปปี้นะอืมแล้วก็แฮปปี้ประมาณหนึ่งอีกประมาณหนึ่งต้องกลับไปดูอีกนี่แฮปปี้เลยมันต้องมาหลายรอบอ่ะมันต้องมาหลายนี่ดูเสร็จปุ๊บอยากไปเดินจตุจักรมหาเพชรมาร้อยจริงๆนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้ดูไปรีบดูกันสำหรับเพลงHow you like that? มันพูดเฉยๆไม่ได้เป็นปะ How you like that? ความสำเร็จของการตลาดนะครับก็เป็นว่าไปดูกันแล้วกันเพราะตอนนี้11ล้านแล้วตอนที่เรานั่งทำอยู่ก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตาม Blackpink ด้วยแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะหนังหน้าโรงค่ะในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4คนขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ How you like that?